แต่พี่ๆแท็กซี่ที่ดีก็เยอะไม่ดีก็มีฮะแท็กซี่บางคนถือว่าเป็นหน้าด่านเพราะต้องรับตั้งแต่สนามบินมาเลยนะถูกต้องฮะมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วดังไปข้ามประเทศแต่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะให้ดังเลยฮะเพราะนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์โพสฮะแล้วเรื่องมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยนั่งแท็กซี่คันนึงมาขึ้นเครื่องผลปรากฏว่าตกลงกันราคาหนึ่งแต่แท็กซี่เรียกจ่ายอีกราคาหนึ่งฮะYes, 75 baht. For 75 baht, you okay? What? Highway, you 75? Highway. No, you 75, no. No. Highway. No, you, no, you say 400. You say 400 and no highway. You give me 600 baht. Open his card off. You give me 200 baht? You give 200, if not. Give 200 baht. He took out a knife. He took out a fucking knife. Police! You give 200 baht? Highway.นี่ไงคุณผู้ชมคลิปนี้ล่ะฮะตกลงกันมา400แล้วไปเรียกเก็บเขา900กว่าบาทตกลงกันไม่ได้แล้วเห็นภาพเมื่อสักครู่ไหมเหมือนจะชักมีดขึ้นมาด้วยอ่ะเหมือนจะขู่เขาอ่ะตกลงกันไม่ได้เขาต้องบอก police เห็นไหมนี่เอามีดขึ้นมาแบบนี้เลยฮะตำรวจเลยอ่ะโอ้โหคลิปนี้เนี่ยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2นำไปโพสต์เอาไว้ครับบอกว่าเป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวชายหญิงชาวสิงคโปร์โต้เถียงกับคนขับแท็กซี่คนนี้ฮะเขาจ้างรถมาส่งที่สนามบินตกลงกันคือ400บาทแต่พอมาถึงสนามบินนักท่องเที่ยวยื่นแบงค์พันให้ครับผลปรากฏว่าคนขับแท็กซี่คนนี้ทอนไปให้75บาทเขาก็งงสิเขาบอก What ถูกไหมฮะ75บาทคืออะไรเท่ากับว่าคิด925บาทไม่ใช่400บาทฮะเขาก็เลยโวยวายฮะว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันนี่พอไปนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยผลปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องฮะคนขับเนี่ยเหมือนจะหยิบมีดที่เสียบไว้ข้างประตูฝั่งคนขับมาให้ดูลักษณะขู่ว่ามีอาวุธนะนักท่องเที่ยวก็ไม่ยอมฮะเรียกตำรวจฮะก็เข้ามาไก่เกี่ยกันฮะผลปรากฏว่าทำไมคิดราคาเขาแพงอย่างนี้ล่ะคนขับแท็กซี่อ้างว่ายังไงรู้ไหมก็ขึ้นทางด่วนมามันเป็นค่าทางด่วนถามว่าใบเสร็จอยู่ไหนและนักท่องเที่ยวก็ยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นทางด่วนเลยเขามาทางปกติธรรมดาเองนี่ฮะคือเขาไม่พอใจอย่างมากเลยที่ทำไมพี่แท็กซี่คนนี้ทำนิสพฤติกรรมแบบนี้ฮะทางด่วนก็ไม่ขึ้นเรียกเก็บเงินก็แพงนะครับสุดท้ายเคลียร์ปัญหาไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแท็กซี่คนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศของตนเองไปนะฮะแต่ก็มีคลิปนี้ไปโพสในโลกออนไลน์แล้วครับเสียชื่อเสียงเลยไหมฮะคุณผู้ชมแทนที่เขามานะเราจะประทับใจสุดท้ายไปโพสแบบนี้เสียชื่อกันหมดพังหมดคุณผู้ชมพังหมดฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้